Good afternoon. How are you today? I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. Sit down. Thank you, teacher. Okay, class. Nice to see you again, and welcome to English class. ค่ะก็สวัสดีนักเรียนแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะค่ะวันนี้อยากจะบอกว่า last but not least. L A S T last แปลว่าอะไรคะ butNot L E A S T last but not least least ตัวนี้มาจากคำว่าอะไรคะ little ความหมายคือน้อยถ้าน้อยขั้นกว่าน้อยกว่า least นี่ทำไมคะน้อยที่สุดงั้นสำนวนว่า last but not least แปลว่าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแปลว่าอะไรสุดท้ายแต่มันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดเข้าใจไหมคะครูกำลังจะบอกอะไรวันนี้เราเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาสุดท้ายแต่มันไม่ใช่วิชาที่สำคัญน้อยที่สุดมันสำคัญมากถูกต้อง last but not least ลาทานก๋วยเตี๋ยวทานอะไรทีหลังลูกชิ้นเห็นไหมลูกชิ้นไม่สำคัญเหรอไม่ชอบเหรอไม่อร่อยเหรออร่อยมันสำคัญที่สุดเลยต้องเก็บไว้กินทีหลังถูกป่ะเพื่อนมาตักไปกินหมดเลย last but not least นะบอกไว้นะที่หลับก็ตื่นได้ละทีนี้บอกเป็นในยะตื่นหรือยังตื่นแล้วเมื่อกี้แอบเห็นมาดูกันเลยวันนี้เราจะมาทดลองมาฝึกสมองประลองปัญญาทำข้อสอบต่อนะคะตัวอย่างข้อสอบ entrance reading ค่ะก็บอกแล้วว่า last but not least นะแล้วเรียนเราเลือกวันนั้นครูฟังธรรมะแล้วครูชอบมากเลยแหละแล้วครูก็จำมาอยากจะเล่าให้นักเรียนฟังที่ว่าข้างบ้านของพัทรสุธีเนี่ยเขาจะเลี้ยงสุนัขไว้แล้วจะเห่าเก่งมากเห่าเก่งมากจนพัทรสุธีเนี่ยทนไม่ไหว อ๋อเลยบอกว่าหยุดเดี๋ยวฉันเห่าเองเหรอไม่ใช่พัทรสุธีก็แบบโมโหอ่ะนะเอาก้อนหินปาบ้างเอาไม้ตีบ้างบอกเฮาอยู่ได้หรอครูจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยพระบอกว่าครูจำไม่ได้แล้วนะเพราะครูจำมาอีกทีนึงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าโถเอ้ยอย่าไปทำมันเลยเพราะว่าตัวสุนัขเองน่ะเขาเฮาน่ะปากกับหูเขามันอยู่ใกล้กันนิดเดียวเขายังไม่รำคาญเลยถูกไหมเราอยู่ห่างตั้งไกลใช่ไหมจะรำคาญไปทำไมจริงไหมจริงนะพัทรสุธีนั้นทีหลังเราก็อย่าไปทำอะไรก็เลยนะปล่อยเข้าไปนะแต่พัทรสุธีนี่คิดหนักกว่าครูอีกพอหยุดเดี๋ยวฉันเห่าเองไม่ใช่อ่ะมาต่อหายง่วงหรือยังอ้าวยังอีก มีแผนจะให้เล่านิทานเยอะๆมีแผนนะนักเรียนพวกนี้ร้ายเหลือร้ายน่ารักใช่ไหมน่ารักษาสิมาดูเลยบอกเวียนหัวหายหรือยังหายง่วงยังเวียนหัวแทนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอ่านเรื่องสั้นหรือบทความแล้วบอกรายละเอียดได้มาเลยนี่มาเจอหรือยังเอาหาเขาชีตหาชอบ10คะแนนนะชีตเนี่ยจริงทำหรือยังส่งมาว่างๆไม่มีหรอกนะคะแนนความว่างเปล่าทำทุกชั่วโมงมาดูกันเลยนักเรียนลองอ่านสิ อายไข่หน้าอ่านว่า blood อย่า brute นะ
บอกคนอื่นสอนนะบอกอาจารย์สลีสอนนะเอาไหมอันนี้เป็น reading comprehension เป็นการอ่านเรื่องราวน่าจะเป็นอะไรคะนักเรียนเป็น poem ไหมไม่อ่ะเป็นเรื่องอะไรคะ advertisement ก็ไม่ใช่อีกเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะลองอ่านก่อนลองอ่านก่อนเป็นอะไรไม่ใช่บทกลอนเป็นอะไรคะไม่ใช่บทเพลงค่ะแต่เป็นบทความฮะยังไงกันฮะ when you give blood นะคะไม่ใช่ blood นะ when you give blood you give another birthday another anniversary another day at the beach another night under the stars another talk with a friendAnother love, another hug, another chance, another chance. มันเป็นบทความไม่ใช่บทเพลงไม่ใช่บทกวีแต่เป็นบทความเป็น article. อันนี้เป็นการอ่านเรื่องราวจากบทความอันนี้ค่อนข้างสั้นนะไม่ยาวนะคะทีนี้นักเรียนคะเราก็ต้องมาอันนี้นะคะเดี๋ยวครูแนะนำให้นักเรียนเนี้ยอ่านคำถามก่อนเวลาเจอข้อสอบแบบนี้นะมองปราดเดียวแล้วก็ไปอ่านคำถามเลยมาอ่านคำถามนะคะดูว่าโจทย์ถามอะไรแล้วก็ขึ้นไปอ่านเนื้อเรื่องเพื่อหาหลักฐานจากบทความนะคะว่าส่วนใดเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์ในข้อนั้นได้บ้างจะต้องอาศัยสมาธิด้วยนะคะดูเลยค่ะThe purpose of this message is to ask the public to งงเลยงงเลย purpose คืออะไรจุดประสงค์จุดมุ่งหมายนะของข้อความนี้ message is to ask the public to เพื่อขอร้องให้ทำอะไรให้สาธารณะ public ใช่ไหมคะทำอะไรprovide information be romantic ตัดข้อที่ไม่ใช่ทิ้ง help others hold celebrations ดาวตัดข้อที่ไม่ใช่อะไรดีข้อ A ตัดนะคะ provide information จัดหาข้อมูลให้ romantic be romantic คืออะไรคะ romantic อะ romantic อะคืออะไรคะแม้เธอนี่โรแมนติกจังเลยสวีทแม้เธอนี่สวีทแล้วโรแมนติกจังเลยเสร็จแล้วมันแปลว่าอะไรคะความอะไรดีคะความรักใคร่ความเพ้อฝันเรียกว่าโรแมนติก help others ช่วยเหลือคนอื่นๆ hold celebrations คะจัดงานเฉลิมฉลอง celebrationจัดงานเฉลิมฉลองค่ะ purpose of this message พอเราอ่านโจทย์ปั๊บเรากลับไปดูที่เนื้อหาเขาพูดถึงอะไร when you give blood เมื่อคุณให้เลือด you give another birthday คุณให้อะไรคะวันเกิด another อีกอันหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งอีกวันหนึ่งเมื่อคุณให้เลือดคุณให้วันเกิดอีกวันหนึ่ง another anniversary เป็นเหมือนภาษาฝรั่งเศส anniversary ค่ะคุณให้อะไรอีกคะวันครบรอบวันครบรอบอีกวันหนึ่งครบรอบอะไรก็ได้ another day at the beach อะไรคะวันที่ชายหาดอีกวันหนึ่งAnother night under the stars ให้อีกคืนหนึ่งใต้แสงดาวใต้ดวงดาว Another talk with a friend ให้อะไรคะ Another talk ได้พูดคุยกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ Another laugh หัวเราะอีกครั้งหนึ่ง Another hugกอดอีกครั้งหนึ่งฮักแปลว่ากอด
แปลว่ากอดฮักไม่ใช่ภาษาอีสานนะคะค่อยฮักเจ้าเงี้ยไม่ใช่แต่คล้ายๆกันนะเป็นเวิร์บนะค่อยฮักเจ้าอันนี้ฮักหมายถึงกอดได้กอดอีกครั้งหนึ่ง another chance ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะงั้นบทความนี้พูดถึงเรื่องอะไรคะเป็นเชิญชวนให้อะไรคะให้ช่วยเหลือผู้อื่นก็คือเป็นบทความที่ให้ไปทำไมนั่นเอง give blood เขาเรียกว่าอะไรคะให้เลือดบริจาคโลหิตค่ะเป็นบทความเชิญชวนให้บริจาคโลหิตนะคะเพราะฉะนั้น the purpose of this message is to ask the public to help others ก็คือช่วยเหลือนะเมื่อคุณให้เลือดคุณให้สิ่งต่างๆแก่คนอื่นมากมายนะคะเพราะฉะนั้นบทความนี้ก็คือจุดประสงค์ก็คือขอให้คุณให้สาธารณชนให้ใครต่อใครก็แล้วแต่ ask the public มาช่วยเหลือผู้อื่นนะ The message was most likely created for the Thai Red Cross, the government housing bank and insurance company and environment organizationเดาค่ะเดาการให้เลือดเรารู้แล้วเป็นการให้เลือดเป็นการเชิญชวนให้สาธารณชนมาบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นค่ะข้อนี้ message ข้อความนี้ was likely created for create แปลว่าอะไรคะ create creative สร้างสรรค์สร้างสรรค์ทำขึ้นข้อความนี้เป็นไปได้ว่า most likely created for ค่ะถูกทำขึ้นเพื่อใคร the Thai Red Cross เอาไหมคะคืออะไรกาชาดรู้ได้ไงว่าเป็นกาชาด Red Cross red สีแดง cross กากบาทหรือไข่นะคะ the government housing bank เอาไหมคืออะไรธนาคารมีแบงค์ใช่ไหมคะธนาคาร insurancecompany บริษัทอะไรคะ insurance ประกันบริษัทประกันภัย and environment organization องค์การ environment สิ่งแวดล้อม organization คือองค์การนักเรียนคะข้อความที่เราอ่านไปเมื่อคุณให้เลือดคุณช่วยอะไรต่ออะไร when you give blood you give another birthday another anniversary อะไรปึ๊บเนี่ยเป็นข้อความที่น่าจะถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใครโดยให้อะไรคะกาชาดนั่นเองค่ะ Thai Red Cross ถูกไหมคะต่อไปต่อไปนะคะ The word hug means อ่านสิ sittingcrossly side by side เอาไหมนั่งยังไงคะ crossly ตั้งชิดกันนั่งเคียงชิดกัน side by side เรียงตามลำดับซ้ายไม่ใช่ค่ะอย่างใกล้ชิดนะนั่งเคียงชิดกันอย่างใกล้ชิด side by side แนบนิดสนิทkissing someone on the forehead เอาไหมอันนี้คืออะไรคะจูบที่ไหนคะหน้าผากคนอื่นๆ walking along hand in hand เอาไหมเดินไป hand in hand จับมือกันมือในมือก็คือมือเธออยู่ในมือฉันมือฉันอยู่ในมือเธออะไรเดินจูบมือกัน putting your arms around someone เอาไหมครับเอาอันนี้คืออะไรก็คือกอดนั่นเองอ่ะ putting your arms เอาแขนเนี่ยไปล้อมรอบใครบางคนก็เรียกว่าอะไรคะภาษาอังกฤษ hug เรียกว่า hug นะคะเรียกว่า hug เล่นเคยดูมวยปล้ำไหมมันจะมีอยู่ท่าหนึ่งเขาเรียกว่าท่าแบร์ hug แบร์ที่แปลว่าหมีหมีกอดเราก็จะรัดไว้แน่นเลยท่าแบร์ hug
ครูชอบดูนะครูรู้จักหลายคนเหมือนกันอ้าวต่อไปอ้าวอ่านเลยIf you do what the masses ask you to do, it is like dot dot dot, getting married again, going on a cruise, giving a new life to someone, having a baby. คำตอบคือทำไมตอบข้อ3คะให้ชีวิตใหม่ If you do what the masses ask you to do, ถ้าคุณทำในสิ่งที่ข้อความนี้ขอให้คุณทำนะคะ it is like มันก็เหมือนกับจุดๆเราก็กลับไปดูเนื้อเรื่องใช่ไหมคะสังเกตว่าเขาจะใช้คำว่า another เยอะมากเลยใช่ป่ะ another อีกวันหนึ่งอีกคืนหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือให้ชีวิตใหม่นั่นเองเห็นไหมคะเนี่ยเมื่อเราให้เลือดก็จะให้วันเกิดใหม่ให้วันครบรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งให้วันใหม่อีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่งคืนอีกคืนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ1 2 3 4 4ข้อเพราะฉะนั้นก็คือ giving a new life to someone getting married again เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง going on a cruise ล่องเรือไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ถูก having a baby มีอะไรคะมีลูกไม่ใช่นะคะไม่ใช่มีลูกเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตามที่บทความกล่าวแปลว่าเราให้ชีวิตใหม่กับใครบางคน giving a new life to someone ต่อไปข้อ5 you would most likely see this message in a birthday cardOn an ID card, on a poster, in a tourist brochure. โจทย์คืออะไรคะโจทย์คือคุณจะอะไรเห็นข้อความนี้ที่ไหน In a birthday card, บัตรอวยพรใช่ไหมอวยพรวันเกิดมีไหมครับมีไหมไม่มี On an ID cardบัตรอะไรคะ ID Identity Card บัตรประจำตัวประชาชนมีไหมคะไม่มี On a poster อันนี้ละคะ In a tourist brochure อยู่ในเอกสารประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวบรอชัวร์ของนักท่องเที่ยวมีไหมไม่มีตกลงมันอยู่เราจะพบข้อความนี้ได้ที่โปสเตอร์นั่นเองค่ะเป็นโปสเตอร์ที่ประชาสัมพันธ์ให้บริจาคโลหิตนั่นเองอันนี้ไม่ค่อยยากใช่ไหมไม่ค่อยยากสบายสบายนะวันนี้เป็นเรื่องสบายสบายอ่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะต่อไปเรื่องที่สองไปดูเรื่อง